เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งครับในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟผมเอ็มนิรันจันทจรนะครับรับหน้าที่ในการดำเนินรายการและก็จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะครับด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคำหนุนใจที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาด้วยความหวังและกำลังใจนะครับและวันนี้เราก็มาพร้อมกับเนื้อหาที่จะส่งมอบความรักความห่วงใยไปถึงวัยเกษียณหรือว่าผู้สูงอายุครับซึ่งก็ไม่เพียงแค่คุณผู้ฟังในกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับเนื้อหายังจะทำให้ผู้ที่รับฟังได้มีทัศนคติแง่คิดหรือว่ามุมมองที่ถูกต้องนะครับในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปที่มีความสมบูรณ์ด้านร่างกายสติปัญญารวมถึงผู้พิการและก็ผู้สูงอายุจำนวนมากมายในสังคมด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับคุณผู้ฟังว่าในปัจจุบันนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมากและก็จะเพิ่มขึ้นในทุกๆปีในความคิดของใครหลายๆคนนะครับที่ว่าวัยเกษียณเนี่ยจะเป็นวัยที่ชีวิตจะสุขแน่นอนนะครับวันๆคงไม่ต้องจะทำอะไรนั่งๆนอนๆ อ่านหนังสือดูแลลูกหลานดูแล้วก็เหมือนสบายจริงๆนะครับแต่หลายท่านเนี่ยเมื่อถึงวัยหลังเกษียณแล้วนะครับไม่อยากหยุดทำงานเพราะว่าตัวเองเนี่ยทำงานมาตลอดทั้งชีวิตนะครับแล้วก็จะได้อยู่บ้านเฉยๆเนี่ยไม่ทำอะไรมันก็คงจะไม่สนุกนะครับสำหรับวัยนี้แล้วอาจจะทำให้งุนงิดขี้บ่นนะครับหรือว่าไม่พอใจนะครับคุณผู้ฟังครับเคยตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณในอนาคตของเราจะวางแผนชีวิตในวัยเกษียณอย่างไรนั่นคือที่มาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟในวันนี้นะครับและเราเองจะมาทำความเข้าใจและก็เรียนรู้ว่ามีอาชีพใดนะครับที่ชีวิตหลังวัยเกษียณสามารถทำได้บ้างในหัวข้อวัยเกษียณกับอาชีพเสริมครับเนื้อหาในรายการจะเป็นอย่างไรนั้นนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังกันต่อครับผ่านพ้นเดี๋ยวไม่นานก็จากเดี๋ยวมันก็มีทางไปท้อไปก็เท่านั้นท้อรอทำไมมายิ้มให้มันจะดีไหมที่มันมีแค่ใจทักทายกันวันที่ทุกข์ใจจะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่วันที่สำคัญคือวันที่ฉันเข้าใจใจที่ไม่ท้อพอจะทนไหวมันก็ไม่ท้อเลยแค่ท้อใจอีกไม่นานสายลมก็พัดมาวานไปก็มีคมหวานทุกวันก็เอียดคงมีพอเป็นยาร้องไห้ก็เท่านั้นร้องเพลงดีกว่าวันไหนที่มีแต่ปัญหาขอให้เดินเข้ามาร้องเพลงกันวันที่ทุกข์ใจจะมาเมื่อไรก็เมื่อนั้นแต่วันที่สำคัญคือวันที่ฉันเข้าใจใจที่ไม่ท้อมันก็ไม่เท่าไรแค่ท้อใจอีกไม่นานสายลมก็พัดมาThank you.
จะมาเมื่อไรก็เวลาแต่วันที่สำคัญคือวันที่ฉันเข้าใจใจที่ไม่ท้อพอจะทางไว้มันก็ไม่เท่าไรแต่เธอใจอีกไม่นานสายลมก็พัดมาวันที่ทุกใจจะมาเมื่อไรก็มาที่สำคัญคือวันที่ฉันเข้าใจใจที่ไม่ท้อพอจะทานไว้มันก็ไม่เท่าไรอย่าท้อใจอีกไม่นานสายลมก็พัดมาอีกไม่นานสายลมก็พัดมาลับเข้าสู่รายการปันรักแชลิงเลิฟกันต่อนะครับผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ยังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้ครับและวันนี้ในหัวข้อวัยเกษียณกับอาชีพเสริมโดยมีผมเอ็มนิรันดร์จันทจรนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับอย่างที่เราทราบกันดีครับว่าในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันนี้เราต่างก็หางานยากอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงสภาวะที่ใครๆต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการถูกเลิกจ้างงานนะครับจึงทำให้ชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าการหารายได้ดำรงชีพก็ยากกว่าเดิมด้วยนะครับและกับผู้ที่เกษียณแล้วครับคุณผู้ฟังจะเป็นยังไงวันนี้นะครับเช่นเคยผมมีสาระดีๆเกี่ยวกับวัยเกษียณกับอาชีพเสริมมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยเราลองมาฟังกันนะครับว่าวัยเกษียณเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างสามารถประกอบอาชีพแบบคนทั่วไปและก็สามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างนะครับเบื่อจังเหงามากเลยอยู่บ้านไม่มีอะไรให้ทำเลยอยู่ลำพังตามประสาคนแก่อย่าปล่อยให้เสียงเหล่านี้จะต้องถูกบอกเล่าออกมาจากปากของผู้สูงวัยแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับคุณผู้ฟังหรือว่าพูดในทุกๆวันในทุกๆวันนี้นะครับโลกของเราเนี่ยกำลังขับเคลื่อนไปสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความผิดปกติของสภาวะร่างกายและก็จิตใจนะครับที่จะนำไปสู่ความโดดเดี่ยวภาวะซึมเศร้าความเครียดก็ได้นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับผู้คนในวัยนี้ยังคงเป็นช่วงอายุที่ยังคงมีไฟมีกิจกรรมหรือว่ามีสิ่งที่อยากจะทำไม่แพ้วัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานเลยนะครับและการอยู่เฉยๆหรือว่าการพักผ่อนอยู่บ้านก็ไม่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการชีวิตวัยเกษียณได้เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับและเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตและก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวรุ่นใหญ่ให้แฮปปี้มากกว่าที่เคยเป็นนะครับวันนี้เนี่ยจึงอยากจะขอแนะนำอาชีพให้กับวัยเกษียณที่เหมาะกับผู้สูงอายุนะครับที่ยังมีไฟไม่แพ้วัยทำงานเลยนะครับอาชีพที่เหมาะกับวัยสูงอายุนะครับก็คงจะเป็นงานที่ต้องถนัดและก็รักนะครับคุณผู้ฟังแม้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าผู้สูงวัยเนี่ยเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วก็จะต้องหยุดทำงานและก็พักผ่อนอยู่บ้านนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับผู้ที่เข้าสู่วัย60บวกนะครับหรือว่า60ปีขึ้นไปเนี่ยคุณผู้ฟังยังคงมีประสิทธิภาพในการทำงานที่หลากหลายนะครับรวมทั้งยังคงมีประสิทธิภาพทางด้านร่างกายจิตใจและก็สติปัญญาที่ดีเยี่ยมนะครับสำหรับการทำอาชีพเสริมในกลุ่มผู้สูงวัยนั้นก็สามารถทำได้ทั้งงานที่แต่ละบุคคลถนัดอยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นทุนเดิมนะครับเช่นการเป็นติวเตอร์การดูแลเด็กการเป็นที่ปรึกษานะครับรวมถึงกิจกรรมพิเศษเช่นการเพาะปลูกต้นไม้การขายอาหารการทำเบเกอรี่การเลี้ยงสัตว์หรือแม้กระทั่งการอาศัยบริบทจากสภาวะแวดล้อมหรือว่าสิ่งรอบตัวนะครับเช่นการเป็นไกด์นำเที่ยวท้องถิ่นนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างอาชีพเสริมในวัยเกษียณนะครับ
จริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านี้นะครับคุณผู้ฟังหากคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้สามารถร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเข้ามาในรายการได้นะครับโดยการเขียนและก็ส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือโทรศัพท์053-242-654ครับและอีเมล vop@voiceofpeace.org และผมขอส่งต่อบทเพลงแห่งกำลังใจดีๆจากรายการปันลักษ์ Sailing Love ไปถึงคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านครับเข้าสู่รายการปันลักษ์ Sharing Love กันต่อนะครับซึ่งผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผมเอ็มนิรันดร์จันทจรรับหน้าที่ในการดำเนินรายการและวันนี้อยู่ในประเด็นวัยเกษียณกับอาชีพเสริมคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปในสังคมได้ด้วยดีเราสามารถเพิ่มการมีส่วนร่วมการช่วยเหลือส่งเสริมและเป็นกำลังใจให้ผู้สูงอายุในครอบครัวของเราหรือว่าผู้สูงอายุท่านอื่นๆนะครับที่เราพบเจอได้หากคุณผู้ฟังท่านใดนะครับรู้จักกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่มีอาชีพนะครับหรือว่าใครที่อยากจะใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆสามารถแจ้งความประสงค์ได้นะครับคุณผู้ฟังแจ้งไปได้ที่กระทรวงแรงงานเพราะว่าเขาก็ได้เปิดเป็นศูนย์บริการจัดหางานสำหรับผู้สูงอายุด้วยนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถสอบถามงานและก็หางานอิสระทำได้นะครับนอกจากนี้ยังเปิดให้บริการลงทะเบียนหางานผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสมัครได้หลากหลายช่องทางนะครับเช่นศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยนะครับ Smart Job Center ครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10
สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะครับสถานประกอบการหรือว่าจะโทรสายด่วนที่1506นะครับก็เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังการให้ความใส่ใจกับผู้สูงอายุในวัยเกษียณก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับสิ่งที่เราไม่อาจละเลยในด้านต่างๆได้ก็มีดังต่อไปนี้นะครับด้านเศรษฐกิจครับเราสามารถส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้เขาเองมีรายได้นะครับจากความสามารถเช่นการประกอบอาชีพที่ตนเองรักการทำงานฝีมือการเป็นติวเตอร์หรือว่าเป็นไกด์เราก็สามารถส่งเสริมให้พวกเขาเนี่ยสามารถทำสิ่งที่เขาถนัดหรือว่างานอื่นๆได้ด้วยนะครับในด้านสังคมครับแนะนำให้เขาเองไปเจอสังคมรุ่นเดียวกันนะครับหรือว่าสังคมใหม่และให้กำลังใจในการฝึกการทำงานประกอบอาชีพซึ่งก็อาจจะมีหลายอย่างนะครับที่ต้องใช้เวลาเราซึ่งเป็นคนที่คอยสนับสนุนให้กำลังใจนะครับก็จะต้องเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้สูงอายุต่อไปด้วยนะครับในส่วนของด้านสุขภาพนะครับก็สามารถแนะนำการรักษาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่จะประกอบอาชีพเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่บางครั้งนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเราเองสามารถเพิ่มความปลอดภัยเราให้ความรู้ให้ความเข้าใจในการดูแลพวกเขาได้นะครับสิ่งที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถเริ่มต้นทำได้ด้วยตัวของท่านเองซึ่งเป็นการช่วยเหลือชีวิตวัยเกษียณของคนในครอบครัวหรือว่าตัวเรานะครับก็จะมีกิจกรรมทำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดพื้นที่ว่างที่จะไม่ให้คนเหล่านั้นนะครับรู้สึกเหงาหรือว่ารู้สึกซึมเศร้านะครับฉันแก่ตรงไหนฉันยังไม่แก่ฉันแก่ตรงไหนฉันยังไม่งองฉันแก่ตรงไหนที่ยังไม่ยอมฉันแก่ตรงไหนฉันแก่ตรงไหนแล้วผิดตรงไหนที่ยังไม่งอมไม่งอกยังฟิตร่างกายแข็งแรงส่วนการใช้งานก็ปิ้งเหมือนเคยแต่ปี๊บดังปังแต่ปี๊บดังตู้มอย่าเห็นว่าแก่แล้วเฉยมาแย่มาย้ำว่าฉันคนแก่ฉันใจอ่อนแต่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมขอแก่ขอตายในอ้อมอกเธอมาอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนมาอยู่ด้วยกันให้มันสุขใจก็อยู่กับเธอแล้วมันซ่อนไว้ลืมแก่ทันใดเมื่อได้รักเธอฉันแก่ตรงไหนฉันยังไม่แก่ก็แค่อายุมากประสบการณ์นะคงมองที่การใช้งานแต่ปี๊บดังปังแต่ปี๊บดังตู้อย่าเห็นว่าแก่แล้วเฉยมาแย่มาย้ำว่าฉันคนแก่ของแบบนี้อยู่ที่ดูแลยังสดนั่งปิ้งนะเธอจ้าน้องน้องเขาเอาแต่ทักมันตกหลุมรักให้ฉันใจอ่อนแต่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมขอแก่ขอตายในหัวใจเธอแต่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมจะขอแก่ตายในหัวใจเธอแต่ฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมนะฉันขอแก่ตายในอ้อมอกเพราะสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรจากพระธรรมฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21คุณผู้ฟังครับ
มีผู้รับใช้พระเจ้าหลายๆท่านนะครับที่ดำเนินชีวิตในโลกนี้และก็ใช้ชีวิตทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อประกาศเรื่องราวความรักขององค์พระเยซูคริสต์ที่มีต่อโลกใบนี้นะครับและต่อชีวิตของเราทุกๆคนด้วยจนแต่ละท่านนะครับก็จากโลกนี้ไปนั่นคือการมีชีวิตอยู่เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อตัวเขาเองนะครับแต่มีชีวิตอยู่เพื่อผู้อื่นนะครับนั่นคือกระบอกเสียงของพระเจ้าในการส่งต่อความรักความห่วงใยไปยังผู้คนที่ท้อแท้หมดหวังให้มีพลังในการลุกขึ้นสู้ต่ออีกครั้งนะครับนั่นคืองานที่พระเจ้าเองมอบหมายและก็เป็นหัวใจของพวกเราด้วยนะครับในฝ่ายร่างกายการมีชีวิตอยู่จนถึงช่วงอายุที่เรียกว่าวัยเกษียณนะครับผู้ฟังก็ถือว่าเป็นกำไรของชีวิตก็ว่าได้ครับเพราะนั่นก็หมายความว่าเราได้ผ่านช่วงสถานการณ์ต่างๆของชีวิตและมีบทเรียนมากมายที่ผ่านเข้ามาในช่วงอายุที่แต่ละท่านนั้นต้องเผชิญกับเรื่องราวมากมายนั้นนะครับผมเชื่อว่าจะมีคนรุ่นหลังๆนะครับคอยเฝ้ามองและก็หยิบยกท่านขึ้นมาเป็นแบบอย่างเป็นไอดอลหากวันนี้นะครับท่านต้องอยู่ในวัยเกษียณก็ไม่ได้แปลว่าตัวท่านเองหมดคุณค่านะครับแต่ท่านยังสามารถสร้างคุณค่าต่างๆให้ตัวเองให้สังคมให้ประเทศต่อไปได้นะครับด้วยวิธีการที่รายการของเราได้แนะนำและก็แบ่งปันไปในช่วงต้นๆรายการนะครับตราบใดที่ท่านยังมีกำลังขอเป็นแรงใจให้ทุกท่านนะครับที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับฟังครับตอนนี้เดินทางมาถึงในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะแบ่งปันข้อคิดหรือว่าคำหนุนใจดีๆนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆเขียนมานะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับนอกจากนี้ทางสื่อมวลชนเสียงสันติยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะส่งมอบให้คุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นหนังสือที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วก็จะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้หลังจากที่คุณผู้ฟังเรียนจบบทเรียนแล้วนะครับทางเราก็มีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเขียนแล้วก็ส่งมาได้นะครับที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะครับหรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org โทรศัพท์053-242-654ครับคุณผู้ฟังครับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติมีของที่ระลึกที่มีความหมายน่ารักน่ารักนะครับส่งไปให้สำหรับทุกคำถามและก็ทุกข้อความที่ติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันลักชาลิ่งเลิฟแล้วนะครับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระเจ้าทรงThank you.
snow.